อดเขานี่เขาสู้มากเลยอ่ะแต่เราก็อยากสู้กลับนะเราเชิงอยู่เราเชิงอยู่ก็คือดูเชิงเขาอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะก็เขินแหละเอาจริงเขาเป็นคนสวยมากค่ะถูกเวลาเข้าฉากจะเล่นกันได้ไหมก็ถึงเสียทรงค่ะพี่ปอนบอกรู้เลยแบบคือถ้าเราเขินใจว่าเราชอบเขาอ่ะใช่ไหมถ้าเราแบบไม่ได้ชอบใครเราจะไปเขินทำไมแต่นี่คือแอบชอบเขาเขาเป็นผู้หญิงสตรองที่คล้ายๆกันเป็นผู้หญิงที่มีความสู้แต่แล้วก็รู้สึกปลื้มซีรีส์พี่ปอนอ่ะแล้วซีนฉ่ำเลยนะแต่ตู้เปล่าซ้อมปากแป๊บลิปหรอจูบเลยใช่ต้องหาลิปที่จูบไม่หลุดแล้วล่ะลิปของใครนะเราก็มีนะเคที่แอมเบรสอุ้ยขอบคุณมากที่ยอนค่ะกลัวมันจะสปาร์กโอ้โหเอาจริงๆต้องรอดูค่ะแต่สิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยอ่ะเราไม่ได้มาเพื่อแข่งกันหรือสู้กันค่ะเรารู้สึกว่าเรามาเพื่อมาร่วมกันทำสิ่งดีๆแล้วก็ได้หาอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกเคมีได้กันตั้งแต่ได้กันได้ลงตัวเคมีรู้สึกลงตัวค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความไฟกับชีวิตมาค่อนข้างเยอะเรา30บวกกันทั้งคู่เชื่อว่าแบบเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตเกออะไรนะเกอเข้าวงการใหม่ค่ะฝากด้วยนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรโอเคเกอเลิฟระดับแบบสาวอายุ30อัพเนี่ยมันจะแซ่บน่าดูบอกเลยเราจะไม่มากุ๊กกิ๊กเด็กน้อยคิดว่าชื่อด้อมอะไรคะด้อมโอ้โหยังไม่ได้คิดเลยตายแล้วค่ะก็ดีใจน้องๆที่แบบว่าติดตามเขาก็มาแบบดีใจกับแต่บอกแม่ต้องตั้งด้อมแล้วนะนู่นเลยบอกโอ้โหด้อมอะไรยังไม่รู้เลยก่อนแต่ตื่นเต้นนะคะต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสเล่นซีรีส์ที่เป็นเกิร์ลด้วยแล้วก็โอ้โหบียอนคาวทำแต่ตื่นเต้นตลอดเวลาจริงๆเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในหัวเยอะอยู่แล้วเป็นคนที่ทำงานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วพอมาอยู่กับพี่ปอนคือฮะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าอ่ะลุยสนุกแน่นอนอะไรเงี้ยการันตีความนัวเลยครับการันตีความนัวคิดว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนคือแต่เป็นคนที่เปิดรับทุกโอกาสอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอโอกาสมาถึงก็จะพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเชื่อว่าสนุกแน่นอน ตั้งแต่เราย้ายไปอยู่เดือนค่ะเป็นไงบ้างกับบ้านหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงเนาะก็พูดตลอดว่าเราค่อยๆทำค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างมาจริงๆเราหวานผลมา ตั้งแต่เด็กน้อย30ปีปีนี้37แล้วก็เป็นรางวัลชีวิตค่ะก็ให้ตัวเองค่ะก็อยากให้ทุกคนมองถึงความตั้งใจแล้วก็เอาทุกอย่างที่แต่โพสต์เป็นอินสปายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยจากคนที่แบบติดลบมีวันนี้ได้เพราะว่าเราสู้จริงๆค่ะตัวเลขแบบตัวเลขมันแบบอลังการขึ้นเรื่อยๆเลยอะตอนนี้อย่างที่บอกค่อยๆเติมค่อยๆเติมนั่นโอ้ถึงร้อยหรือยังไม่เกินแล้วเกินร้อยแล้วใช่ค่ะเกินไปกี่ร้อยแล้วไม่กล้านับเลยค่อยๆทำงานแล้วก็เติมไปเรื่อยๆค่ะเป็นเหมือนแบบเราทำแล้วก็เอาไปใช้ในงานเราด้วยเราก็ทำบ้านเป็นเหมือนที่ถ่ายทำได้แล้วก็เป็นสตูเป็นอะไรอย่างเงี้ยถึง300ล้านไหมไม่ถึงค่ะมันไปหนักตรงไหนแต่จริงๆก็ดีเทลค่ะเพราะว่าทุกจุดในบ้านเราแบบเอาไว้ถ่ายงานได้จริงๆอย่างที่แต่บอกว่าทำไมต้องทำบ้านสวยทุกจุดเพราะว่ายังไงฉันต้องได้คืน ลงทุนไปแล้วผมหัวนักธุรกิจแบบก็จะเป็นแบบว่าลงทุนปุ๊บต้องได้คืนต้องได้ใช้ทุกมุมสวยอ่ะเคถ่ายรีวิวตรงนี้ถ่ายตรงนั้นแล้วก็มันได้ใช้จริงๆแสดงว่าทำไม่หยุดเลยทำไม่หยุดเลยค่ะเดี๋ยวรีโนเวทห้องแต่งตัวใหม่อีกแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเห็นอะไรมาก็เป็นอินสปายอย่างที่บอกเราก็เลยแบบว่าทำในสิ่งที่เราอยากทำช่างได้อยู่เยอะกว่าเจ้าของตอนนี้เจ้าของบ้านตัวจริงก็คือเป็นใช่ค่ะแต่ว่าเตียงอ่ะคลิปล่าสุดค่ะเตียงนอนร้านคือแบบเป็นคอนเทนต์ที่เราไปเห็นของต่างชาติมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีเหมือนกันเราขอเล่นบ้างแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแบบอยากทำแต่เราชีวิตเราสั่งทำพิเศษไหมถ้าอะไรที่แปลกๆประหลาดก็คือสั่ง อย่างเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีความสุขไหมพอเวลาได้ใช้ได้
ได้ทำได้เห็นมันในบ้านมันเป็นของเรามีความสุขแน่นอนค่ะแต่ว่ากว่าจะมีความสุขเนี่ยก็ทุกมาเยอะค่ะเพราะถ้าคนติดตามแต่จะรู้ว่าแต่แบบสู้มากเลยสู้แบบต่อยมวยครั้งแรก300บาทร้องเพลงค่าตัว500บาทเงี้ยเก็บมาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราหวานมาหลายปีจนกว่าเราจะมีวันนี้อยากให้ทุกคนแบบมองถึงความตั้งใจและความสู้ของกระแตมากกว่าจาก300บาทสู่บ้าน3ล้านโอ้โหสาธุใช่ค่ะทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจรู้ของในบ้านแตมแทนทุกอย่างชิ้นไหนที่มันแบบน่าตกใจอ่ะรู้ราคาแล้วแบบตกใจเลยอ่ะอะไรดีนะเราไปดูเพราะแพงทุกอย่างใช่ถุงสุกสวยทุกมุมสวยทุกมุมใช่ค่ะจริงๆเราไม่มีลิมิตใช่ไหมว่าเติมไปเรื่อยๆมันอาจจะจาก300ล้านเป็น400เป็น500น่าจะหยุดเติมนะคะมันเต็มบ้านแล้วตอนนี้จริงๆเวลาแต่ลงคอนเทนต์บ้านก็เน้นเรื่องแบบว่าเป็นคอนเทนต์สนุกไวรัลเนาะเรามีมุมสวยๆเราก็อยากโชว์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครเอาไปทำเป็นอินสปายแบบว่าคนที่กำลังจะมีการแต่งบ้านหรือรีโนเวทบ้านก็สามารถเอามุมบ้านเราไปเป็นเรฟได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยบางคนก็เข้าใจบางคนก็คิดเอ๊ะมันจะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆถ้ามองว่าอวดก็อวดอย่างที่บอกมันคือการอวดแหละแต่ว่าถ้ามองว่าอวดรวยก็เป็นอีกมุมมองนึงก็ถูกต้องแต่ว่าจริงๆอ่ะลึกๆยิ่งกว่านั้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรวยไม่ใช่เลยแต่อยากให้เห็นถึงความตั้งใจว่าให้เด็กบ้านนอกตัวเล็กๆที่แบบว่าสู้ด้วยตัวเองมาแบบตลอด30ปีเพราะแต่ร้องเพลงตั้งแต่เด็กอะไรอ่ะเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาสร้างตัวเองแล้วมีวันนี้ได้ก็อยากให้ทุกคนมองถึงความตั้งใจอย่างที่บอกค่ะไม่น้อยเนาะโดนมาบ่อยจนชินค่ะชินในที่นี้คือเข้าใจกับธรรมชาติเป็นธรรมดาที่จะมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นปกติถ้าเขาได้รู้จากเราลึกๆจริงๆเขาจะไม่รู้สึกเขาเรียกอะไรอะเกลียดหรือว่าไม่ชอบเราเขาจะต้องรู้สึกภูมิใจกับเราบ้างล่ะว่าแบบเราสู้มาขนาดนี้แบบอยากให้เป็นกำลังใจให้กันมากกว่ามาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยข่าวอีกเรื่องนึงช่วงนี้วงการบันเทิงก็จะมีเรื่องข่าวยืมตรงยืมตังค์ให้คืนอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะชีวิตเรารักชูขนาดนี้มีคนมายืมมีเกิดใจว่าไม่ต้องยืมตังค์มีปัญหาก็ได้ผู้ร้อนแรงครับแม่งอะไรจะบอกว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งมีคนยืมมาเลยค่ะมีทุกวันมีทุกวันทั้งคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็รู้จักแล้วเป็นปกติค่ะทุกคนเดือดร้อนมาเขาเห็นว่าเราอาจจะพอพึ่งพาได้หรืออะไรหนูก็จัดการยังไงโดนเยอะอยู่รับมือยังไงแรกให้เยอะเลยค่ะเปิดมูลนิธิได้เลยแต่หลังๆมาทำบุญดีกว่าเพราะว่าไม่ได้คืนยืมเงินค่ะยืมเงินเดือดร้อนแบบด้านจะโดนยึดรถจะโดนอะไรเราก็ขี้สงสารเพราะว่ารู้จักกันช่วยกันแล้วก็ขนาดมีสัญญาแล้วยังไม่ได้เงินเลยค่ะเลขสูงสุดที่เคยโดนเท่าไหร่ยืมเราไม่คืนพูดได้เหรอชูนิ้วโอ้ my god ชูนิ้วได้แต่เราหลักล้านแล้วกันไงที่เขายืมแล้วเราไม่ได้คืนนะหลักล้านนี่ที่สัญญาไหมคะนี่แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เราเป็นคนไม่ทำมากกว่าแต่จะมองว่าคือส่วนมากคนที่แต่ให้จริงๆคือผู้มีพระคุณด้วยค่ะแต่จะมองว่าเขาเคยช่วยเหลือเราไม่เป็นไรเมื่อเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะคืนเองแหละนี่โอ้โหใจดีทั้งที่รู้ว่าเจ็บไม่ได้คืนแล้วพอเราเจอสถานการณ์นี้บ่อยๆค่ะแล้วเราไม่ได้อยากให้อย่างเงี้ยเรามีวิธีการปฏิเสธยังไงคะพี่แจ๊คที่พูดถึงนี้มาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ให้สักคนเลยค่ะไม่อยากผิดใจอ่ะไม่ให้เลยตอนนี้ไม่แบบเพื่อนกันแล้วมันเสียกันเพราะทุกคนก็รู้แบบพอยืมปุ๊บมันจะกลายเป็นไม่อยากเจอหน้ากันแล้วก็เกรงใจกันมีวิธีปฏิเสธยังไงไหมคะแบบเคยฟังอะไรเงี้ยตอนนี้เงินมันอยู่ในรูปแบบบริษัทเอาออกยากมากเลยต้องมีขั้นตอนนู่นนี่นั่นอาจจะไม่สะดวกค่ะเขารู้แกวเราแล้วเนี่ยไปบอกยินเตอร์หน่อยค่ะยินเตอร์หน่อย